เอาเลยครับสวัสดีทุกคนก็ผมอยู่กับผมกับตันไทยแลนด์เหมือนเดิมแล้วก็เกม Ragnarok Mobile Eternal Rev นะครับวันนี้เนี่ยมากันอยู่ในเรื่องของการ์ดครับการ์ดต่างๆชนิดกันนะครับผมซึ่งผมจะมาอธิบายว่ามันบวกดาเมจไม่เหมือนกันนะครับคือหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะแบบอ่านความสามารถการ์ดแล้วเวลาเราเห็นเนี่ยตีความเสียหายแรงขึ้น 15% อันนี้ก็เดี๋ยวโทษนะแล้วก็การ์ดธาตุเนี่ยอ่ะตีความเสียหาย 20% บ้าง 15% บ้างนะครับผมรวมถึงการ์ดขนาด 25% ซึ่งถ้าตามความคิดพื้นฐานทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องมองว่าถ้าเปอร์เซ็นต์เท่ากันมันก็ต้องบวกดาเมจเท่ากันถูกไหมครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับผมเมื่อเราศึกษาไปลึกกว่านั้นเนี่ยนะครับมันไม่เท่ากันนะแล้วก็อะไรแรงกว่าเดี๋ยวเราจะมาเทสแล้วก็มาอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมอธิบายก่อนเลยแล้วกันนะครับคือการ์ดเนี่ยมี3ประเภทหลักๆใหญ่ๆแล้วกันสำหรับการ์ดเพิ่มดาเมจนะครับคือโจมตีตามธาตุนะครับที่เราเห็นกันบ่อยก็เมนแบรดเมนดาโกล่านะครับผมวาดอนนะฮะและก็โจมตีตามเผ่านะครับก็ไม่ว่าจะเป็นฟอร์ล่านะครับการ์ดตีปลาเนาะนะครับก็กอบลินไนท์ไฮดรานะครับอันนี้คือโจมตีเผ่าโจมตีเผ่าเนี่ยส่วนใหญ่จะสูงสุดแค่ 15% จะไม่มี20หรือ25นะครับและสุดท้ายครับการ์ดโจมตีตามขนาดนะครับการ์ดโจมตีตามขนาดก็จะเป็น3อย่างหมาป่าทะเลทรายนะแล้วก็วัวอีกอย่างนึงก็สเกลเลตันวอร์เกอร์หรือเปล่าผมจำชื่อไม่ได้คนเหมืองอะนะครับที่ตีขนาดกลางแรงขึ้นที่มัน 40m อะนะฮะเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูแล้วกันครับอยู่ไหนเนี่ยเอาเนี่ยๆๆนะครับใบนี้นะครับอันนี้เป็นการ์ดโจมตีขนาดกลางนะครับผม 15% อ่ะโอเคนะครับพอพูดถึงการ์ดต่างๆไปแล้วเนี่ยผมจะมาพูดถึงความแตกต่างของมันแล้วกันผมพูดก่อนเลยว่าการ์ดที่เปอร์เซ็นต์เท่ากันเนี่ยแต่ถ้าต่างชนิดกันเนี่ยดาเมจไม่เท่ากันหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้แล้วก็ทำให้คุณเนี่ยเสียเงินบางอย่างหรือว่าเสียดาเมจบางอย่างไปนะครับผมหลักๆเลยเนี่ยนะครับที่มันจะเห็นผลชัดเจนที่สุดก็คือระหว่างการ์ดวาดอนคือการ์ดโจมตีธาตุไฟนะครับกับการ์ดกอบลินไนท์นะฮะทำไมผมถึงยก2การ์ดนี้มาพูดเนื่องจากว่าเปอร์เซ็นต์มันเท่ากันนะครับแล้วก็เป็นการ์ดที่ได้ใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูกันคือการ์ดวาดอนเนี่ยบอกว่าโจมตีไฟแรงขึ้น 15% กับอีกใบหนึ่งกอบลินไนท์นะครับโจมตีเผ่าสัตว์นะครับแรงขึ้น 15% เหมือนกันนะทีนี้เรามาดูราคาก่อนกอบลินไนท์เนี่ย 800,000นะครับส่วนการ์ดวาดอนเท่าไหร่เอ่ยการ์ดวาดอนเนี่ย1ล้านนะครับผมสมมุติว่านะครับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยอยากจะมาเก็บเลเวลที่วัวนะครับอันนี้สมมุตินะอยากจะมาเก็บเลเวลที่วัวเราจะซื้อการ์ดไปไหนดีมัน 15% เท่ากันนะครับมาดูคำตอบฮะการ์ดที่ควรจะซื้อมาฟาร์มวัวก็คือกอบลินไนท์นะครับ 15% เท่ากันแต่กอบลินไนท์แรงกว่ามาดูกันครับตอนนี้ผมใส่ Goblin Knight อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะตีให้ดูผมใส่มีดอยู่นะนะครับมาดูดาเมจฮะ2934นะครับ2934อ่ะเดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งนะครับผม2934นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะใส่การ์ดปูให้ดูนะครับสองเก้าหนึ่งสามเห็นไหมคือเบาลงแต่เพื่อนๆอาจจะโอ้โหพี่มันเบาลง10-20หน่วยมันไม่ต้องคิดมากขนาดนั้นก็ได้มั้งอ้าวเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมคือมันเนี่ยไม่ได้เบาลงน้อยขนาดนี้นะครับแต่ทำไมมันถึงเบาลงแค่นี้เรามาดูเหตุผลกันนะฮะคืออธิบายนะครับตามหลักการนะคือเรียงลำดับชนชั้นแบบนี้นะการ์ดนะครับผมชนชั้นต่ำสุดนะฮะก็คือการ์ดโจมตีเป็นธาตุนะฮะโจมตีธาตุแรงขึ้นแล้วก็โจมตีขนาดแรงขึ้นอันนี้เป็นชนชั้นต่ำสุดนะฮะดาเมจที่ได้นะครับในตัวคูณของการ์ดนี้เนี่ยจะมาจากเพียงแค่อาวุธของสวมใส่แอตแทคจากของสวมใส่เพียงเท่านั้นนะครับผมก็จะแบบมาจากพวกเนี่ยดาเมจจากมีดจากประดับออฟมงออฟแมวก็ว่ากันไปนะครับมาจากส่วนนี้นะครับผมแต่ว่าทำไมการ์ดโจมตีเผ่าถึงแรงกว่าเนื่องจากว่าการ์ดโจมตีเผ่าเนี่ยได้นะครับผมดาเมจจากสเตตัสเพิ่มเข้ามาด้วย
คือการ์ดธาตุนะครับฟังให้ดีการ์ดธาตุเนี่ยจะไม่ได้ตัวคูณ attack จากสเตตัสเพิ่มเข้ามาคือต่อให้คุณเนี่ยอัพสเตตัสเพิ่มเข้าไปเนี่ยตัวคูณดาเมจจากการ์ดธาตุจะไม่เพิ่มขึ้นคือแต่มันก็จะแรงขึ้นแหละเพราะว่ายังไงอัพสเตตัสก็แรงขึ้นอยู่แล้วไม่งงนะครับผมทีนี้เพื่อให้เห็นชัดเจนมากขึ้นตอนนี้เนี่ยโรคของผมเนี่ยมันอัพเด็กอยู่พอใส่มีดเนี่ยมีดเนี่ยคิดแอตแทกจากสเตนทำให้การ์ดของผมเนี่ยส่งผลน้อยลงนึกภาพออกไหมทำไมมันถึงแรงต่างกันแค่20หน่วยเพราะว่าผมถือมีดในขณะที่อัพเด็กเป็นส่วนใหญ่นะครับผมดังนั้นเดี๋ยวผมจะมาถือธนูนะครับและเดี๋ยวเทสดาเมจให้ดูนะครับผมเริ่มจากการ์ดกรอบบินไนท์ก่อนนะครับผม2956โอเคไหม2956แล้วเดี๋ยวจะไปเอาการ์ดปูออกมาครับมาดูการ์ดปูกันบ้างครับ2900เห็นไหมว่ามันจากแรงต่างกัน20กลายเป็นว่าแรงต่างกัน50หน่วยแล้วหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันก็ยังน้อยอยู่ดีอ่ะมันแค่50หน่วยเองนะครับอย่าลืมนะว่าอันนี้ผมตัวเปล่านะครับไม่ได้บัฟนะครับคือคุณมองภาพว่าคุณตีหลักหมื่นสิแรงต่างกันเป็นหลายร้อยอยู่นะฮะ 4-500 อยู่นะครับผมดังนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งมีผลขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเรนจ์ดาเมจของคุณเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับทางด้านของความสามารถการ์ดและทีนี้เนี่ยก่อนในนี้ผมพูดไว้ว่าการ์ดขนาดเนี่ยมีผลชนชั้นต่ำสุดเหมือนกับการ์ดธาตุเลยนะครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยการ์ดขนาดเนี่ยมันบวกดาเมจ 25% ยังไงเนี่ยมันก็ตีแรงกว่าไอ้การ์ดเผาอยู่แล้วนะครับคือเราไม่สามารถหาการ์ดเผาที่บวกแอตแทค 25% ได้นะครับยังไงโดยรวมการ์ดขนาดก็ดีกว่าอยู่แล้วยกเว้นนะครับคุณจะซื้อคนเหมืองมานะครับแล้วมาลองเทสดูว่าอะไรแรงกว่าแต่อย่าลืมนะฮะคนเหมืองบวกแอตแทค 5 หน่วยนะครับคุณต้องเวลาทดลองเนี่ยต้องเอาตรงนี้ออกด้วยนะครับผมอาจจะไปลดแอตแทคจากซัมติงก็ว่ากันไปโอเคนะทีนี้ผมเสริมนิดนึงนะครับผมในเรื่องของธาตุเนี่ยนะครับก็ยังมีชนชั้นวรรณะของการโจมตีธาตุอีกหลายชนชั้นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างสักครู่นะโอเคชนชั้นวรรณะของการโจมตีธาตุเนี่ยนะครับผมโจมตีธาตุแรงเนี่ยห่วยสุดนะครับผมชนะธาตุอันนี้ดีกว่าหน่อยและสุดท้ายเนี่ยโจมตีเป็นความแรงธาตุเนี่ยดีที่สุดเพราะคิดทีหลังสุดจะฟังแล้วงงมากอ่ะผมจะพูดแบบรวบๆแล้วกันโจมตีเป็นความแรงธาตุเนี่ยมันเหมือนกับพวกฝากการ์ดในสมุดนึกออกไหมเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้ต่างกันอันนี้สร้างความเสียหายต่อมอนเตอร์ธาตุดินแรงขึ้น 1% กับแซนแมนที่ไฟแอตแทคแรงขึ้น 1% ต่างกันนะคือไฟแอตแทคแรงขึ้น 1% เอาไปตีดินมันจะแรงกว่าคุณตีดินแรงขึ้น 1% ไม่งงนะมันอาจจะงงนิดนึงแต่อันนี้เป็นข้อมูลเสริมแล้วกันคือใจความหลักๆของคลิปนี้ก็คืออยากจะเห็นว่าการ์ดเผากับการ์ดธาตุนะครับผมการ์ดเผาแรงกว่าดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณอยากจะมาฟาร์มวัวคุณจะต้องเลือกซื้ออะไรระหว่างคอบบินไนท์กับวาร์ดอนคุณก็ต้องเลือกซื้อคอบบินไนท์เพราะ1ถูกกว่า 200,000 นะครับผมและแรงกว่าแค่นั้นมันก็คุ้มแล้วนะครับอาจจะใช้ในกรณีการ์ดอื่นๆด้วยถ้ามันแบบเหมาะสมนะฮะและคุณหาเจอว่าอะไรดีกันอ่ะนะครับอันนี้อาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงนะที่ทำให้การ์ดม้าดำเนี่ยมีราคาแพงเนื่องจากว่าทางด้านของการ์ดม้าดำเนี่ยโจมตีเป็นเผ่าก็คือบอสนั่นเองนะครับแล้ววิสาร์ดเนี่ยใช้การ์ดโจมตีธาตุไม่ได้ใช้ได้แต่การ์ดโจมตีเผ่านั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคผมเสริมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมทางด้านของผมบอกไปว่าการ์ดเผ่าเนี่ยได้คูณแอตแทคถูกไหมนะครับผมและอีกชนชั้นวรรณะที่สูงที่สุดนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับการ์ดเลยนะเป็นชนชั้นของ damage increase นะครับคือการ์ดเพิ่มดาเมจต่างๆหรือว่า damage increase เนี่ยนะครับผมจ
จะได้ตัวคูณของ Refire Attack เพิ่มเข้าไปด้วยมันจึงเป็นชนชั้นวรรณะที่สูงที่สุดหนึ่งนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสำหรับท่านผู้ชมทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะอาจจะพูดวกวนขอโทษด้วยนะคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันนะผมมีแฟนเพจกัปตันไทยแลนด์นะครับใน Facebook สามารถไปกดไลค์แล้วก็ทักหลังไมค์มาถามคำถามนะฮะผมก็ตอบให้เรื่อยๆอยู่แล้วนะใครที่มีข้อสงสัยอะไรนะครับหลังไมค์ไปถามได้เลยก็เหมือนเดิมนะฮะอินเกมเนี่ยผมตอบนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากให้ถามอินเกมเท่าไหร่นะครับคือใครที่ซิปมาคือมันค่อนข้างตอบลำบากเพราะว่าเวลาเป็นคำถามที่ต้องอธิบายยาวๆในเกมมันพิมพ์ยากนะครับแล้วก็พิมพ์ยาวๆไม่ได้ด้วยโอเคนะครับลากันไปก่อนครับถ้าใครที่ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปไปแล้วครับผมสวัสดีครับ